เล็กซัสคันนี้เริ่มต้นเลยด้านนอกแต่งอะไรบ้างคะก็เปลี่ยนล้อแล้วก็ทำสเกิร์ตรอบคันล้อของอะไรคะล้อของโอเซนครับอันนี้เป็นลายโอเซนละกันนะครับแต่ว่าสเกิร์ตเนี่ยผมไม่สามารถหาของได้เพราะว่ารถมันใหม่มากรถมันเป็นรถที่เป็นรุ่นปลายปี2014เพราะนั้นไม่มีใครทำออปชั่นอะไรเลยเราก็เลยต้องไปให้ร้านที่ก็เป็นร้านคัสตอมปั้นให้ค่ะคือมีไอเดียอะไรอยากได้แบบไหนคะก็คิดแปะๆไปเรื่อยๆฮะพอดีว่าแสดงว่ามาหลายอย่างใช่ไหมคะไม่ได้มาทีเดียวใช่ก็ทำเปลี่ยนล้ออ่ะจะทำสเกิร์ตไปขึ้นรูปสเกิร์ตเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับงั้นก้อนนี้ก็แสดงว่ามีอันเดียวตอนนี้มีอันเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเขาคิดเองไงไปได้ไอเดียมาจากไหนต้นแบบมันก็จับผสมกันเห็นรถแค่นั้นสวยก็จำไว้อะไรเงี้ยแล้วถึงเวลาทำเปิดว่าน้องคนที่เป็นคนปั้นเนี่ยเขาเก่งมากผมพูดมั่วๆเขาปั้นอย่างผมทำได้เลยอย่างผมพูดมั่วๆด้วยล่ะใช้คำมั่วๆด้วยคืออยากได้ขอบอย่างนี้ไอ้เป็นงั้นต้องมาอย่างนี้หน่อยทำนั่นอย่างนี้หน่อยได้เป๊ะด้วยได้ด้วยจังใจหวังเลือกสีนะคะสีเดิมหรือเปล่าสีรถก็สีสเกิร์ตเป็นเคปลาครับสเกิร์ตเป็นเคปลาภายนอกเรียบร้อยเซ็นเข้ามาถึงภายในครับภายในเปลี่ยนอะไรไปบ้างไหมคะก็ถ้ายังไม่รวมถึงเครื่องเสียงเอาเฉพาะของแต่งข้างในก่อนคือจริงๆ Lexus เนี่ยมันมีค่ายแต่งของมันโดยเฉพาะเป็นของ Lexus ชื่อ Xport Xport ก็สั่ง Xport มาชิ้นที่อยากได้มันเป็นอลูมิเนียมเป็นไทเทเนียมมีอะไรบ้างคะก็มีพวกเกียร์คันเร่งบันไดเป็นพวกเล็กๆน้อยๆนะครับอ๋อเกียร์คันเร่งไม่หรอกคือสังเกตไหมปุ๊กกี้ว่าทุกคนที่มารายการเราอ่ะเขาจะบอกว่าเขาแต่งไม่เยอะเขาแต่งน้อยคือเสียงน้อยแต่งภายในน้อยภายนอกน้อยน้อยหมดเขาลงไปดึงเคยมีน้อยๆสักคันแล้วล่ะเข้าไงคะมีสไตล์ไหมสไตล์ของการแต่งอะไรเงี้ยของรถคันนี้ผมชอบเรียบๆไม่เยอะอะแล้วก็แบบดูให้มันกลืนๆเข้าไปอะคือแบบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่บอกก็อาจจะไม่ดูว่าทำอะไรไปบ้างเหมือนมาจากโรงพยาบาลอ่ะเราใช้จริงด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช้ทุกอาทิตย์มาเข้าเรื่องเครื่องเสียงกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมรถคันนี้แนวไหนคะก็ถ้าแนวอย่างเงี้ยปัจจุบันก็คงเรียกว่า SQ ที่เราเรียกกันแต่ใช่มันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคอลที่พอแล้วกันเป็นเทคนิคที่พอแต่จริงๆอ่ะใจเนี่ยตัวแรกเนี่ยผมก็ชอบฟังท็อปแต่อาจจะไม่ได้เป็น SQ ที่เขาเรียกปัจจุบันมากนะมันต้องมีทางมีอะไรพวกนี้แต่ว่าปัจจุบันคันนี้ก็เป็น SQ แบบแท้ๆอะไรเงี้ยมีรถแข็งเครื่องเสียงเข้าไปอ๋อแสดงว่าพื้นฐานก็ชอบ SQ แล้วแต่อาจจะแบบไม่ได้จัดทางอะไรเม้นแบบใช่แบบเป๊ะๆๆอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าระหว่างเสียงดังสมัยก่อนแล้วก็มาเป็นเสียงดีจะว่าเสียงดังก็ดีนะสมัยนี้เสียงดังสมัยก่อนมาเป็นระบบ SQ สมัยนี้ความรู้สึกต่างกันไหมคะโดยส่วนตัวคือพอโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็หยุดฟังเสียงดังมาตั้งแต่แบบอายุ25-26แล้วมาฟังก็จะเปลี่ยนเป็นชิวๆเพียงแต่ SQ นี่คือความคุณภาพของเสียงมากกว่าใช่ไหมดึงอย่างที่เมื่อกี้ทางคุกกี้บอกดูเวทีถูกป่ะว่าตำแหน่งต้องเป๊ะไล่มาตอนนี้ก็เป๊ะแล้วใช่ไหมคะก็เป๊ะครับก็เป๊ะแล้วมันใช่อย่างที่เราต้องการไหมเพราะบางทีอ่ะพอเป็นระบบ SQ หลายๆคนที่คือเขาไม่ได้อยู่ในวงการเครื่องเสียงหรือไม่ได้แข่งเครื่องเสียงแต่เป็นคนชอบฟังเพลงเหมือนกันอาจจะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันจริงไปหมดเลยก็ได้แล้วโดยส่วนตัวที่ฟังเพลงมาเยอะๆขนาดนี้ค่ะคือจริงๆเนี่ยด้วยอุปกรณ์สมัยใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเมมโมรี่แต่ละแบบได้แน่นอนว่า SQ มันก็อาจจะมีเมมโมรี่หนึ่งอีกเมมโมรี่หนึ่งอาจจะเป็นแบบมันขึ้นมานิดนึงอีกเมมโมรี่หนึ่งไม่สนใจเวทีแล้วเอาพอเป็นหลักก็ทำได้เดี๋ยวนี้ก็มีโปรเซสเซอร์เนาะที่สามารถเมมโมรี่ได้เป็นช่องไว้เลยพูดกันขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนที่หลงรักเสียงยาวนานกว่า30ปีขนาดนี้เขาเลือกเครื่องเสียงอะไรลงไปบ้างเริ่มต้นที่รับก่อนเลยเลือกใช้ของอะไรคะฟอนเดิมฟอนเดิมทำไมเป็นฟอนเดิมคะฟอนเดิมคือเอางี้ฟอนต์ของรถจะอยู่ที่เดิมเพราะว่ารถ Lexus เนี่ยมันคอนโทรลหลายอย่างจากฟอนต์ทำอะไรกับมันไม่ได้ตัวนี้เป็นไฮบริดถ้าเปลี่ยนจะลำบากเนาะไม่ได้เกี่ยวนะเราก็ไปเปลี่ยนการเปลี่ยนฟอนต์ถูกไม่ได้เกี่ยวกับไฮบริดเพียงแต่ว่า
กิดรู้ไหมก็รถสมัยใหม่ครับทุกอย่างมันคุมจากเรียกอะไร entertainment system ของรถหมดอ๋อก็คือระบบความอัจฉริยะจะอยู่ที่หน้าจอทั้งหมดไม่ว่าจะอยากดีดแล้วเสียงไฟขึ้นสั่งงานด้วยเสียงคอนเซ็ปต์คือไม่ได้ฮะเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนระบบอัจฉริยะที่เราจ่ายเงินเพิ่มไปจะหายแต่แทนเพื่อใช่ไหมเอาเราอย่างนี้เราฟันตัวเดิมแบบฟันตัวเดิมก็ต้องดีอยู่แล้วเนาะแล้วเราจะไปแต่งยังไงกับเขาได้อีกอะคะคืออย่างนี้เพราะของ Lexus เนี่ยผลิตโดยบริษัทฟูจิสึฟูจิสึเนี่ยทำสังเกตว่าจะไม่ค่อยเห็นฟอนต์ฟูจิสึในตลาดนะอาจจะเห็น Eclipse ที่เป็นแบรนด์ดังนะฟอนต์ฟูจิสึเนี่ยเสียงค่อนข้างดีมากอยู่แล้วระดับหนึ่งสองเนี่ยซอสสมัยใหม่ที่เราใช้เนี่ย iPod คืออุปกรณ์ที่ทุกคนสามารถจะมีเพลงเก็บไว้อยู่แล้วเก็บมือเพลงในอุปกรณ์มือถืออันเดียวถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยก็คงฟอนต์เดิมไว้ใช้ iPod เป็นอุปกรณ์ในการฟังเพลงเราเสร็จแล้วเราก็ต้องมีภาคขยายต่อเลือกลำโพงเป็นตัวไหนคะลำโพงเนี่ยเลือก Hybrid Audio ชื่อเต็มมันคือ Hybrid Audio Technology ของอะไรอะคะเป็นแบรนด์ที่มีศักดิ์ศรีเป็นแชมป์โลกในอเมริกามาหลายปีนะอาจจะดังในอเมริกาข่าวลือแล้วอะไรหรอไอ้นี่ขอบอกเราเคยสัมภาษณ์ด้วยก็เป็นลำโพงคนที่เป็นแชมป์โลกหลายปีของอเมริกาชื่อสกอตต์บูเวด้าใช่ไหมชื่อแม่แน่เขาก็ผลิตลำโพงออกมาของเขาอยู่ซีรีส์หนึ่งชื่อเขาเรียก HAT ก็คือ Hybrid Audio Technology แต่รุ่นที่ใช้เนี่ยเป็นรุ่น Special Edition ซึ่งทำมาพิเศษสำหรับรุ่นเดียวก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดโต่งของเขาอ่ะแสดงว่าไปเจอเขาตั้งแต่สมัยอเมริกาแน่นอนเลยไม่ได้เจอครับไม่ได้รู้จักแล้วทำไมถึงเอาเลือกลำโพงรุ่นนี้มาไว้ในรถของเราก็จริงๆก่อนหน้านี้ผมเป็นแฟนคลับของลำโพงค่ายหนึ่งอยู่ก็พอทำ Lexus ก็กลับมาจากลำโพงอันนั้นมาเหมือนเดิมทำไมปลั่นใจเลยคะตอนนี้ก็พอดีว่าคุยกับร้านลักกี้เขาก็มีสินค้าตัวนี้เข้ามาพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับโอเคไอ้แบรนด์ที่เรามีเนี่ยมันก็ถูกใจมา10กว่าปีละแต่เนี่ยมันมีศักดิ์ศรีแชมป์โลกอยู่นะจะลองไหมก็วันนี้ในแบรนด์ของพิซซึมครับได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจะเป็นแอมพลิไฟเออร์ชุดใหม่ในซีรีส์ของ Master Series ซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ย3รุ่นนะครับก็จะมี1ก็เป็น Amp 2 Channel ค่ะ Amp 4 Channel Amp Lord แล้วก็ Amp Hub Sub ครับเรามาเจาะเลยเริ่มที่ตัวแรกเลยค่ะตัวแรกจะเป็น Amp 2 Channel ครับในซีรีส์ MS 200.2 ค่ะก็เป็น Amp 200 วัตต์นะครับเอาไว้ขับลำโพงแค่2 Channel เท่านั้นลำโพงกลางแหลมปกติครับแอมป์ตัวนี้นะครับจะให้กำลังเสียงที่1ก็คือเรื่องรายละเอียด2ด้วยกำลังขนาด200วัตต์เนี่ยสามารถขับลำโพงกลางแหลมได้อย่างชัดเจนเลยแล้วจุดเด่นของเขาคาแรคเตอร์ค่ะออกมาเป็นที่เน้นในเรื่องพละกำลังสำหรับลูกค้าที่ต้องการกำลังเสียงที่ค่อนข้างเยอะต้องการไดนามิกของเสียงต้องการรายละเอียดที่ค่อนข้างสูงตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครับตัวที่2เป็นซีรีส์ล่าสุดเลยครับเป็นซีรีส์ MS 100.4 Tube นะครับล่าสุดขนาดไหนคะนี่เพิ่งออกมาเลยใช่ไหมเพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้ครับทูบคืออะไรอะคะคำว่าทูบเนี่ยก็คือ AmLord นั่นเองซึ่งเทคโนโลยี AmLord เนี่ยเป็นการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาจากเครื่องเสียงบ้านถ้าคนเล่นเครื่องเสียงบ้านเนี่ยAmLord จะสามารถตอบโจทย์ได้สำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบความไฮเอนด์และความละเอียดเสียงที่จะแบบชัดเจนและมีความหวานค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่ฟังอนาล็อกจะใช่ครับชัดเจนเลยใช่ไหมครับละเอียดซึ่งตัวนี้ใช้หลอดจากอิเล็กโทรฮาร์โมนิกซึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการAmLordเลยครับไฮเอนด์เลยแล้วหน้าตาเขา
แปลกๆกับพี่คุกกี้แปลกๆยังไงหนูเห็นตรงนี้อ๋อก็คืออย่างตัวเนี้ยแอมหลอดเนี่ยในตัวหลอดเนี่ยมันจะมีไฟแล้วจะมีความร้อนซึ่งตัวเนี้ยจะทำไว้ให้เพื่อเห็นว่าหลอดเนี่ยกำลังทำงานอยู่พอต่อระบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะขึ้นเป็นไฟของหลอดครับเหมือนเป็นดิสเพลย์ทำให้ดูสวยงามนะคะใช่ครับสวยงามด้วยซึ่งแอมหลอดตัวเนี้ยจะให้เสียงที่ค่อนข้างหวานหวานรายละเอียดจะเรียกระยิบระยับเลยโอ้โหใช้คำว่าระยิบระยับเลยนะคะคุณผู้ชมครับผมจะขาวจะสวยจะหมวยเรียกว่าอึ๋งผมไม่ใช่แล้วครับสเปคตัวนี้ดีกว่าค่ะพี่ก็คือสเปคตัวนี้เป็นแอมลอดใน100วัตต์คูณ4ชแนลซึ่งสามารถขับได้แม้กระทั่งลำโพงกลางแหลมหรือเป็นซับวูฟเฟอร์ก็สามารถขับได้ซึ่งจะให้รายละเอียดได้ทุกย่านความถี่นะครับตัวนี้ทุกย่านความถี่ย่านเลยนะว่าทุกย่านความถี่และคาแรคเตอร์เสียงนี่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าแอมลอดเนี่ยสไตล์แอมลอดจะหวานอยู่แล้วครับแล้วด้วยหลอดที่มีคุณภาพสูงเนี่ยทำให้เสียงออกมาค่อนข้างชัดเจนมากครับยอดจริงๆตัวนี้ยกกับบ้านโลกประตูล็อกอยู่นะครับโอเคไปถึงตัวนี้กันบ้างค่ะหนูเห็นภายนอกก็ดูเหมือนอันนี้เลยอ่ะเนี่ยแตกต่างกันยังไงเหรอคะตัวนี้จะเป็นซีรีส์ MS 1500.1 ครับสำหรับขับซับวูเฟอร์ซึ่งในกำลัง 1,500 วัตต์เนี่ยถือว่าขับซับได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น10นิ้ว12นิ้วตอบสนองความถี่ได้ทุกความถี่ของย่านต่ำเลยซึ่งตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้สำหรับคนที่ต้องการความแรงแต่นี่รายละเอียดนะครับสนใจแล้วค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะสำหรับซับตัวนี้เลยก็เรียนเชิญนะครับลองทดสอบฟังเสียงจริงได้ก่อนที่Rocket Sound ทุกทั้ง3สาขานะครับก็จะมีสาขาราชดา36ราชดา42แล้วก็ที่เซ็นทรัลรัตนธิเบศรครับแต่ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดค่ะเข้ามาชมได้ตลอดเลยที่ Rocket Sound ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตองมากเลยนะคะตะเบกหน้ารออยู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะของค่ะตะเบกหน้ารออยู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะคะแย่งพูดตลอดคนเนี้ยกินกรีนสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกรีนสลีนนะคุณนี่